สวัสดีครับเราได้มาทราบของที่มาและประวัติคร่าวๆของรอยสักกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวในเทปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยันสิบอันดับที่คนไทยนิยมมากที่สุดกันครับเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะตามคนอื่นเขาไม่ทันกันครับเราจะมาเริ่มกันที่อันดับต้นๆกันก่อนเลยครับมาดูกันว่าคุณได้สักยันหนึ่งในสิบลายนี้ไว้หรือไม่ลำดับที่1 5แถวยันหนุนดวงหรือยันโพกทรัพย์5แถวความหมายความเชื่อเป็นอักขระของโบราณ5แถวความยาว7นิ้วกว้าง2นิ้วครึ่งโดยแถวแรกเป็นคาถาเมตตามหานิยมแถวที่2เป็นคาถาหนุนดวงชะตาแถวที่3เป็นคาถาแห่งความสำเร็จแถวที่4เป็นคาถาราศีประจำตัวและแถวที่5เป็นคาถามหาเสน่ห์แต่ละแถวจะมีพระปิดตาช่วยเปิดช่องทางในการทำธุรกิจคอยหนุนเรื่องการค้าให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นถ้าคนดวงไม่ดีการสักต้องสักยันหนุนดวงหรือยันโพกสัก5แถวเพราะถือว่าเป็นยันคุณพระที่มีพลังอนุภาพครอบคลุมทุกด้านจะสามารถที่จะเกื้อหนุนดวงที่ตกต่ำให้โดดเด่นขึ้นมาได้ทางอาจารย์ได้บอกว่าการปลดเสกพุทธคมวิชาเหล่านี้ต้องเก่งในทางสมาธิมีจิตกำหนดการหายใจเข้าออกหรือที่เรียกว่าจิตละเอียดแล้วกำหนดธาตุปลุกเสกด้วยคาถาบุตรฤทธิ์เป็นดวงประสูติตรัสรู้ปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงนับว่าเป็นยันที่มีความขลังมากจนสุดจะพรรณนาอีกทั้งมีอนุภาพหลายด้านทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายที่มีทั้งโภคทรัพย์เมตตามหานิยมกันเสนียดจันไหลคุณใสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นยันครอบจักรวาลแต่ละแถวนั้นมีความหมายว่าแถวที่1จะช่วยให้ผลดีทางแก้ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยทางสามแพร่งซอยตันประตูตรงกันหรือธรณีศาลต้องโทษแถวที่2จะหนุนดวงเช่นดวงตกดวงขาดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกทำอะไรก็ไม่ดีจะทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีแถวที่3กันของจำพวกคุณใสกันคนปล่อยของถูกของกันผีกันศาสตร์กันเสนียดจันไหลยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกรถชนตายหรือตายก่อนกำหนดวิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดเล่ร่อนอยู่ตามถนนหนทางได้รวมตัวกันที่ทางสามแพร่งหรือทางสามแยกเวลาเราขับรถผ่านสถานที่นั้นวิญญาณพวกนี้จะมาบังตาทำให้เกิดอุบัติเหตุแถวที่3ป้องกันได้ดีนักแถวที่4เป็นแถวแห่งโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ช่วยให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแถวที่5เป็นแถวแห่งเสน่ห์มหานิยมเป็นเมตตาของคนที่พบเห็นลำดับที่2กันเลยนะครับลำดับที่2มีชื่อว่ายันฉัตรเพชรเป็นยันที่มีลักษณะเป็นแถวเรียงลงมาแบบเดียวกับยัน5แถวแต่มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาคือมีโครงตะข่ายเชื่อมกันระหว่างแถวโดยปกติทั่วไปนิยมสักยันฉัตรเพชรไว้บริเวณไหล่ขวายันฉัตรเพชรนี้โดดเด่นด้านโชคลาภการเงินแก้ดวงชะตาที่ตกต่ำและเสริมดวงยันฉัตรเพชรค่ายกลนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานบริษัทค้าขายผู้ที่มีบริการหรือบริวารเยอะลูกน้องเยอะมียันนี้ไว้เป็นตะข่ายครอบคลุมป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆจึงเรียกได้ว่าเป็นยันตะข่ายเพชรหรือฉัตรเพชรนั่นเองลายนี้ได้มีใครสักไว้บนร่างกายมั่งหรือเปล่าครับอย่างที่บอกในความหมายเลยครับเป็นรอยสักที่ให้คุณครอบจักรวาลกันเลยสำหรับ5แถวแค่ได้รับฟังก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ